นิวเริ่มเบื้องสูงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับซีรีส์เที่ยวใจสาววายกับรักนายมายไรที่ได้เริ่มเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ณบ้านเลขที่10สตูดิโอเรื่องนี้มีการนำนวนิยายจากชาวรักชายสุดฟินนำมาถูกสร้างเป็นซีรีส์ให้ได้ชมกันในเร็วๆนี้ค่ะกับเรื่องที่ชวนติดตามจากใบปากกาของรังสิมันหรือมอตุสเจ้าของบทประพันธ์เวกอัพชนีเรื่องราวเส้นทางความรักที่ดูเหมือนจะไม่สามารถนำมาบรรจบกันได้ระหว่างหมอหนุ่มกับวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งงานนี้อะไรจะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าจ้าพ่อวันนี้นะครับเป็นวันวงสวงซีรีส์รักนายมายไรนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่มาเป็นเกียรติแล้วก็ร่วมทำพิธีในวันนี้นะครับผมก็หวังว่าซีรีส์รักนายมายไรนะครับจะสร้างความสุขสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆนะครับแล้วก็คนดูหลายๆคนเพราะเราก็ทีมงานนักแสดงวันนี้ก็ตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่แล้วก็อยากทำให้งานชิ้นนี้ออกมาให้ดีที่สุดนะครับผมซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหมอหนุ่มคนนึงครับผมที่ไปมีเหมือนว่าไปมีความรักที่มันกับวินมอเตอร์ไซค์ที่ดูเหมือนเป็น2ขั้วที่ไม่สามารถดูเหมือนจะไม่มาบรรจบกันได้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มาได้คู่กันเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามนะครับทำไมถึงเลือก นิยายเรื่องนี้นะครับผมจริงแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบตัวความธรรมดาแต่ว่ามันมีความแบบว่าหลายๆอย่างที่เป็นแก่นของเรื่องเป็นเรื่องของบรรยากาศในเรื่องที่เรารู้สึกว่าชอบมันธรรมดาแต่มันดูมีความสุขมากๆแล้วก็อีกอย่างคือนิยายวายหรือว่าซีรีส์วายที่เราเห็นกันส่วนใหญ่ค่อนข้างจะน้อยที่จะมีวัยผู้ใหญ่หรือวัยทำงานเราก็เลยสนใจว่าอยากลองทำวายในวัยนี้ดูบ้างในอาชีพนี้ดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วตอนแรกก็แอบกังวลเบาๆว่าเราทำซีรีส์วายไม่เคยทำมาก่อนเนาะแต่ว่าจะออกมาเป็นยังไงจริงๆแล้วเราลองคิดว่าเราทำหนังรักเรื่องนึงครับเราคิดว่าเรากำลังทำหนังเรื่องของคน2คนที่เกิดความรู้สึกดีๆต่อกันก็เลยมองข้ามว่ามันต้องเป็นวายต้องเป็นฟินจิ้นอะไรแบบนี้ไปเลยครับมันเป็นหนังโรแมนติกไปแล้วครับผมยุ่นนะครับรับบทเป็นหมอฤทธิ์ครับผมเป็นครั้งแรกเลยที่ได้รับบทเป็นหมอซึ่งก็ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอเนี่ยต้องทำอะไรบ้างแล้วต้องตื่นหรือว่าต้องทำงานอะไรยังไงเนี่ยแต่ก็พอได้รู้กระบวนการแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าผมว่าแสดงออกมาเป็นซีรีส์วายแล้วมันน่าจะสนุกมากๆเลยครับนี่ก็ครูของผมเองครับครับผมก็รับบทเป็นนักศึกษาแพทย์ครับผมปี6ครับผมเอ็กซ์เทิร์นชื่อเคนครับผมก็ในเรื่องก็ค่อนข้างที่จะมีความยากอยู่พอสมควรเหมือนกันครับเพราะว่าก็อย่างที่ยุ่นบอกครับผมว่าแบบการเป็นหมอนี่แบบมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะแอนนานะคะรับบทเป็นเฟิร์นค่ะเป็นแฟนเก่าของหมอเป็นพระเอกค่ะสวัสดีครับผมฟุกพงศกรวงเพียรนะครับรับบทเป็นหมอครับผมเป็นวินมอเตอร์ไซค์ครับก็ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับหมอนะครับวินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีอะไรต้องจำมากครับแต่ก็เป็นไลฟ์สไตล์แบบเรียบๆง่ายๆครับก็จะท้าทายหน่อยแล้วก็เป็นการรับเล่นซีรีส์วายเรื่องแรกครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับคือเริ่มแรกเลยเนี่ยครับคืออ่านนิยายก่อนครับคือนิยายเรื่องนี้คือพี่หมอแพทย์เป็นคนเขียนแล้วเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่ามันน่ารักครับมันน่าสนใจมันเป็นความน่ารักที่มันอธิบายไม่ถูกครับต้องมีแบบฉากใช่ครับไม่ได้มีอะไรดูหวานเป็นความน่ารักที่เรียบง่ายครับแล้วก็เป็นความรักของ2อาชีพด้วยครับระหว่างหมอนะครับกับวินมอเตอร์ไซค์ผมว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ครับผมครับสวัสดีครับผมเฟรมชวินนะครับในเรื่องก็รับบทเป็นคุณหมอตะวันนะครับผมก็จะเป็นคุณหมอที่เรียนอยู่ Resident 1นะฮะเป็นแพทย์อายุรกรรมครับผมก็ในเรื่องก็จะนี่มีแฟนอยู่แล้วแต่แล้วก็จะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นนะครับทำให้เราเนี่ยได้มาเจอกับหมอกซึ่งเป็นวินมอเตอร์ไซค์นะก็คือฟลุกแล้วก็เป็นการร่วมงานกับฟลุกแล้วก็เพื่อนๆนักแสดงทุกคนเป็นครั้งแรกด้วยครับผมบิ๊กนะครับรับบทเป็นพี่ปอครับก็เป็นอาจารย์แพทย์คนเดียวในเรื่องนี้แล้วก็เป็นทันหมอทันตแพทย์นะครับแล้วก็มีแฟนที่เป็นหมอเหมือนกันก็คือเป็นเฟรมนั่นเองก็คือไม่ได้มีแค่หมอกับวินเท่านั้นหมอกับหมอก็จะมีให้เห็นเหมือนกันว่าความสัมพันธ์ในที่ทำงานที่เราเป็นหมอเหมือนกันน่ะจะเป็นยังไงก็อยากให้ฝากติดตามชมด้วยครับก็เป็นหมอแล้วก็เป็นเพื่อนกับตะวันค่ะเป็นอยู่เรซิเดนต์เดียวกันสวัสดีครับแบงค์นะครับรับบทเป็นมะยมนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าได้จากเป็นนายแบบนะครับแล้วมาเล่นซีรีส์ก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็เหมือนเปลี่ยนโอกาสให้กับตัวเองแล้วก็เหมือนเพิ่มแบบ
ความท้าทายกับตัวเองด้วยฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่องรักนายมายไรด้วยนะครับออนแอร์ทาง LINE TV นะครับผมประมาณกันสิงหากันยานี้แน่นอนครับผม